สวัสดีครับตื่นแล้วครับนี่คือเตยครับนี่คือเตยเมื่อวานที่พาเที่ยวนะแล้วก็มันเป็นโรคไอเหี้ยอะไรสักอย่างนึงกูไม่รู้เหมือนกันมันนั่งอยู่ตั้งนานนะคุยกับกูตั้งนานไม่เป็นเหี้ยอะไรพอกูถามว่าวันนี้มึงไม่ไอหรอแม่งไอเลยไอเหี้ยเนี่ยไม่ไอไม่อยู่เลยปะไอ้เขี้ยมเหมือนแบบมึงอยากไอแอคติ้งอ่ะคือแบบอยากวิซีนอ่ะโลกมันรู้เหมือนเมื่อวานที่กูล้มอ่ะไอ้เหี้ยแม่งบอกให้กูมาเล่าให้พวกมึงฟังว่าเมื่อวานกูล้มยังไงคือเมื่อวานอ่ะมันจะมีทางเดินขึ้นเหมือนไปห้องอาหารหรือห้องทำกิจกรรมแล้วขั้นบันไดมันแปลกๆเว้ยใช่ปะมันเป็น6-4-1อ่ะมันแบบมันก้าวแบบแปลกๆอ่ะแล้วกูเดินลงมาแล้วกูบอกว่าเตยมึงระวังนะเว้ยทางมันเดินมันแปลกๆนะแบบอีกก้าวเดียวทันทีที่กูบอกว่ะกูกิ้งหลุนหลุนเป็นขนุนแล้วลุกลุกไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่เพื่อนรักกูมากเพื่อนรักกูมากเลยไอ้เหี้ยไม่มีหลังเลยยืนขำตบมือไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โคตรเหี้ยแต่แบบคือจังหวะที่กูก้าวกูคิดว่ากูถึงพื้นแล้วแต่ว่าไม่ถึงไอ้สัตว์นั่นแหละครับเรื่องฮาของเมื่อวานที่ลืมเล่าไอ้เหี้ยนี่เขาให้กูมาเล่าแล้วก็เมื่อเช้ากินข้าวข้างบนไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นั่งชิลดูเกาะล้านดูฝรั่งนะนู่นนี่นั่นแบบอินโทรเวิร์ตให้เขาดูฝรั่งไอ้เหี้ยไปถ่ายเขาดูโดนพีดีบีเอฟเนี่ยไม่เห็นหรอกหน้าอ๋อเอาเขาหันหลังอยู่เตยมีไมค์เซตแบบนี้นะพวกมึงจำไว้โดนแขวนไอ้เตยมันเป็นคนเจ็ดเดียวกูนะเป็นคนปีเดียวเลยแต่ว่าชอบแอคบีไลแบบเจนแซนอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปแตกๆอะไรเงี้ยแบบเหมือนกูเนี่ยแหละเพราะกูแปลกอ๋อไปไอ้เริ่มต้นวันไปอย่างงี้ไม่รู้ว่าไปไหนต่อพักผ่อนก่อนเป็นไงบ้างตอนนี้จากเล่นแต่ยังไม่ตื่นความดันเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้วัด140แล้วมั้งตอนนี้มั้งก็เกินไปมึงก็พูดไปเรื่อยก็มึงก็ถามไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่สนามอะไร B&B สายลมยูคานูยูคานูอยู่นะเขาก็บอกว่ามึงเราอยากยิงคานูอะสนามมีคานูแล้วก็ได้มาใช่คิดอะไรไม่ออกอยู่ดีมึงคิดอะไรไม่ออกมึงอยากยิงธนูเออไอสัตว์กูคิดอะไรไม่ออกกลับบ้านกูมึงคิดอะไรอยู่ activity ลองไม่เหมือนกันไหมไอ้แต่กูปวดแขนกูไม่ไหวไม่ไหวยาวไงโอ้ยที่เขาแข่งกันอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเบสิกอะเบสิกเรายิงเบสิกพอใช่เพราะว่าเราเป็นแบบอนุบาลหนึ่งมึงเคยยิงมาก่อนปะไม่เคยเอาแล้วมึงอยากยิงธนูขึ้นมาเอ้ากูอยากยิงกูก็เลยมาเลยว้าวสัตว์เอาไปรอดูวาร์ปมาเจออีกทีก็ค่ำมืดเลยนะตอนนี้มาถึงกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างก็คือตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมที่ตื่นเช้ามากินข้าวเช้าแล้วก็ลงไปดูทิมทะเลไปนั่งดูทะเลดูนู่นดูนี่นะตอนเช้าเสร็จก็ออกมาแล้วก็ไปคาเฟ่นะคาเฟ่ร้านบูเฮาส์ที่เป็นร้านที่แบบไปประจำเลยไปบ่อยตั้งแต่ตอนที่แบบเพิ่นอยู่ศรีราชาอะไรเงี้ยไปกินไอ้เค้กโรนั้นก็ยอดเยี่ยมรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วไปกินข้าวต้มปลาทิพย์นี่ก็อีกหนึ่งร้านประจำที่กินโอ้โหเป็นร้านแบบต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าใครไปศรีราชาก็ต้องแบบพาไปร้านนี้นะก็ประมาณนี้ก็อิ่มเอมกันอร่อยแล้วก็หลังจากนั้นไปยิงธนูใช่ไหมอ่ะยิงธนูก็ตามนั้นแหละครับ
ก็บรรยากาศก็ประมาณนั้นแล้วก็แบบทุกคนก็เอ้ยยิงได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าวันนี้กูไม่ยิงเพราะว่ากูปวดแขนเลยคือไอ้เตยยิงเสร็จแล้วแม่งบ่นว่าเหี้ยปวดแขนที่ผายเออดีไอ้เหี้ยกูปวดแขนขนาดนี้เลยกูไปยิงอีกกูตายไม่ไหวหรอกนะแต่ว่าดูสนุกเอนจอยแล้วกูแบบตอนที่ช่วงกูนั่งอยู่เฉยๆแล้วดูทุกคนยิงธนูกูรู้สึกว่าแบบกูมีความสุขอย่างไรมีความสุขแบบแต้มความสุขดีดขึ้นอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไปแวะคาเฟ่ที่สะพานใหม่เรียบไอทะเลชลบุรีอะนะก็ประมาณนั้นก็ถือว่าใช้ได้วันนี้แล้วก็ไล่ส่งแบบน้ำส่งเตยแล้วส่งพี่ฝนนะก็เดี๋ยวพี่ฝนกับพี่อ้นมารับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ขากลับมาคือแบบพี่ฝนเนี่ยเขาแบบชอบแบบว่าแวะปั๊มใช่ไหมก่อนที่แบบเราจะขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยถ้าแบบทางไกลอะแต่ว่าจริงๆแม่งแค่ครึ่งชั่วโมงอะจากตรงโซนอมตะมาส่งไอ้น้ำที่อเมริกามันแค่ครึ่งชั่วโมงไงก็พยายามแวะปั๊มกันแม่งก็ไม่ได้ปั๊มที่แม่งลงตัวกันสักทีอ่ะ 4-5 ปั๊มก็เลยไปเลยยาวๆเลยทีนี้ก็ยาวมาจนยาวมาถึงเนี่ยนะกลับมาที่ห้องนี่มีเบนโตะเซตจากแบบเมื่อเช้าที่เขาแจกด้วยเดี๋ยวเอาเบนโตะเซตขึ้นไปกินกับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บของก่อนแล้วกันนะโอเคเรายังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแล้วกันครับกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยนะเป็นเบนโตะเซตที่เอามาตั้งแต่ตอนกลางวันนะก็กินอิ่มไปทั้งคู่เลยเพราะว่าไอเตยให้มาด้วยก็เป็นเพลินก็ได้กินอีกกล่องนึงจริงๆแบบแน่นเอียดมากเลยวันนี้อิ่มกูกินกล่องเดียวก็คือแน่นแล้วอ่ะเพลินก็เลยแบบเพลินก็กินไม่หมดเหมือนกันขนาดกูช่วยกินซูชิแล้วมันก็อิ่มมากๆเลยนะก็สำหรับวันนี้น่าจะจากกันไปเท่านี้นะสรุปปิดทริปก็ถือว่ายอดเยี่ยมรู้สึกดีนะเป็นทริปที่มันไม่ได้สนุกขนาดนั้นเว้ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสันทนาการไปเอนเตอร์เทนอะไรกับเขาแต่ว่ามันมีความสุขมันจะแบบมันจะมีมูดที่แบบได้นั่งทะเลแล้วแบบดีใจวืบหรือว่าแบบอยู่เฉยๆฟังเพลงดีวืบขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่งดีมากนะยังไงก็พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับทำงานไอ้เหี้ยเอ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์ตอนแรกไม่คิดเลยว่าพรุ่งนี้วันจันทร์กูคิดว่ามันก็คงเป็นวันชิวๆวันนึงแต่พอแบบไอ้เหี้ยไอ้เตยพี่ฝนเล่นบอกว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไอ้เหี้ยมันรู้สึกความกดดันดึงลงมาแต่ว่านั่นแหละครับพรุ่งนี้วันจันทร์มีประชุมสปินเพนนิ่งก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะอ่านเป็นยังไงบ้างอะไรไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่เกิดวันนี้ด้วยมีความสุขมากๆนะครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย